จ้าเอ๊ะหลวงพ่อเป็นตัวของแบรนด์พระทองกิ่งมานะสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาทองหยิบทองหยอดไว้ทองใครไปเที่ยววังนาลายจะได้กินหมดเลยแจกที่หน้าประตูเข้าวังนาลายสี่อย่างไว้ทองทองหยิบทองหยอดแล้วเม็ดขนุนด้วยกล่องเล็กๆขนาดเนี้ยนะไปทานมันแล้วใครจะไปเที่ยวงานแผ่นดินชนพลองหลวงพ่อบอกแล้วให้แต่งตัวให้เรียบร้อยนะถ้าใครใส่เกงขาสั้นเนี่ยเขาไม่ให้เข้านะจะต้องมายืนชุดที่หลวงพ่อนะหลวงพ่อเตรียมชุดไว้ให้ที่หน้างานใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีบางคนก็เหมือนกับไม่มีความเคารพเนาะต่อสถานที่เราก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะว่าไปเขาก็คงเดือดจุดท้ายเราก็เลยต้องใช้วิธีการเชิญเขามาแล้วก็ให้เขาใส่ชุดเราให้ยืมนะไม่ใช่ให้เลยให้ยืมแต่ถ้าเขาจะเอาไปเลยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราได้ให้ทานเสื้อผ้าคนเลยอย่างขนมท้าทองกิจมาก็จะผลิตโดยพวกนักโทษเดินจำเลยนักโทษหญิงที่หน้าเดินจำก็เป็นร้านทำขนมทำหลายอย่างนะไม่ใช่แบบไม่ว่าทองหยิบทองหยอดไข่ทองอะไรพวกนี้ใช่ไหมขนมไทยๆซึ่งจริงๆเนี่ยขนมไทยถ้าเราคิดถึงขนมไทยเนี่ยเราจะนึกถึงที่ไหนเออเพชรบุรีทำไมที่เพชรบุรีมันอร่อยนะมันมีอะไรน้ำตาลกับมะพร้าวใช่ไหมนั่นแหละเคล็ดลับมันก็อยู่ที่แค่นั้นแหละนะแต่นี้ท้าวทองกีบม้าเนี่ยเขาเป็นเจ้าของสวนใช่ไหมเอามาจากโปรตุเกสเนี่ยของเขาอร่อยแน่นอนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามทำให้อร่อยกว่าที่เพชรบุรีนะใครไปโอ้นี่ผงเท้าทองกีบมากินทีเดียวจะรู้เลยว่าอ๋อมันอร่อยแล้วก็มีอยู่ที่เนี่ยลพบุรีเท้าทองกีบมากคือใครเราก็จะดูจากหน้ากล่องก็จะมีเท้าทองกีบมากเป็นตัวจริงของเขาเลยนะเป็นรูปตัวจริงของเขาเลยหลวงพ่อก็ตอนนี้ก็กำลังไปสร้างร้านทำขนมให้กับผู้ต้องขังหน้าเรือนจำเขาได้มีงานทำมีรายได้เพราะผู้หญิงบางคนที่จะบอกว่าบางทีก็มีลูกนะก็ต้องทำหน้าที่แม่บางคนเนี่ยก็ไปคลอดลูกอย่างนั้นแหละตอนเข้าไปก็ท้องลูกก็เกิดในท้องแต่เราต้องให้ทุกอย่างช่วยกันเลี้ยงเนาะคือมันหดหู่ใจตรงที่ประเทศไทยเราเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้หญิงติดคุกมากที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับประชากรนี่เรื่องจริงนะปีที่แล้วเนี่ยเขาประกาศไปแล้วประเทศไทยเราเนี่ยมีผู้หญิงติดอยู่ในคุกมากที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับประชากรจะทำอะไรผิดกันนักหนารู้ไหมเรื่องของผีมากนะไม่ใช่ไม่ผีไม่ข่มขืนแน่หรอใช่ค่ายาผู้หญิงไม่ข่มขืนผู้ชายเหรอผู้ถูกจับผู้ชายว่าไปอย่างนะกลับแต่เราบ้าฟังแล้วเป็นคนหัวใจก็ไม่รู้จะทำยังไงจะเชื่อเดี๋ยวนี้หลวงพ่อก็เอานี่แหละเอาผู้หญิงเนี่ยเอามาทำงานมันเกิดอะไรได้ผู้ชายก็เหมือนกันผู้ชายก็ออกมาทำงานก็ช่วยให้เขามีรายได้เนาะใครที่มีความประพฤติดีก็ขยับขึ้นไปลดโทษสุดท้ายออกมาแล้วก็รับเขาไปทำงานบางทีคนที่ออกมาจากคุกเนี่ยไม่รู้จะไปทำอะไรก็มาทำผิดอีกก็มีนะเยอะเลยเยอะเลยที่ลพบุรีเราจึงสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขังมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างของประเทศไทยเราเลยที่จะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เขายังกลับตัวกลับใจประกอบคุณงามความดีประกอบสมาชีพได้แต่บางทีที่มันหลงผิดไปเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับคนทั่วไปแต่ถ้าเข้าไปอยู่ในคุกแล้วมันไม่มีอะไรทำไม่มีประโยชน์อะไรนั่นก็เป็นภาระญาติโยมลองนึกดูนะว่าเวลาเนี่ยมีคนติดอยู่ในคุกเท่าไหร่ลองทายดิ300,000 กว่าคน